بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التاوين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักขอความรักความเมตตาปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ถูกส่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้ที่ส่งเรามาให้มาอยู่ในโลกนี้โลกดุนยานี้เพื่อจะได้กลับไปสู่ที่เดิมของเราก็คือสวรรค์กันนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สร้างนบีอาดัมกับภรรยาฮาวะนะครับซึ่งท่านทั้งสองเนี่ยได้อยู่บนสวรรค์แต่ก็มีเหตุต่างๆนานานะครับจนกระทั่งเราเนี่ยจะต้องมาอยู่ในดุนยานี้นะครับต้องมาอยู่ในดุนยานี้ที่การที่จะกลับไปสู่ในโลกดุนยานะครับการที่จะกลับไปสู่ในโลกดุนยาเนี่ยนะครับมันการที่จะกลับไปสู่สวรรค์ยันนะของอัลลอฮ์เนี่ยมันก็จะมีปัจจัยมีสิ่งต่างๆนะครับที่จะทำให้เกิดคุณค่าและนำไปสู่กับการกลับไปสู่สวรรค์คือสิ่งที่จะทำให้เรากลับไปสู่สวรรค์ยันนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั่นก็คือการที่จะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ดังที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ามาคอลักตุนชินนะวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดยกเว้นเพื่อทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วอิบาดะห์นี่แหละครับมันจะเป็นเหตุทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสกลับไปสู่บ้านเดิมของเราก็คือสวรรค์ยันนะห์นะครับที่เราที่นบีอาดัมของเรานะครับตกีของเราตวังของเราได้เคยอยู่มาก่อนผลบุญในการทำอิบาดะห์นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นตัวส่งภายใต้การความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับให้เรากลับไปสู่สวรรค์ยันนะห์ของอัลลอฮ์สิ่งที่จะทำให้เรามีผลบุญมากมายนะครับก็คือเดือนนี้แหละครับเดือนที่เรากำลังอยู่ก็คือเดือนรอมฎอนนะครับเดือนรอมฎอนกะรีมเนี่ยที่เรากำลังอยู่ในเดือนนี้นะครับมันจะมีคุณค่ามากมายที่จะส่งให้เราเนี่ยได้มีผลบุญมากมายมหาศาลเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อันประเสริฐเพราะฉะนั้นความประเสริฐของเดือนรอมฎอนจะทำให้เกิดคุณค่ามากมายหลายประการด้วยกันนะครับประการที่หนึ่งก็อยากจะกล่าวเกินตรงนี้นั่นก็คือการถือศีลอดนะครับการถือศีลอดของเราเนี่ยนะครับมันจะมีผลบุญอันมหาศาลแล้วก็มีผลในการลบบาปของเราเป็นที่ทราบกันดีนะครับในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับจะมีการชั่งบุญชั่งบาปนะครับมีตาชั่งที่อัลเลาะห์จะชั่งบุญชั่งบาปข้างขวาเป็นกุศลผลบุญข้างซ้ายเป็นบาปกรรมต่างๆถ้าเกิดว่าผลบุญของมันมากนะครับผลบุญของเราเนี่ยมากนะครับความชั่วมันก็จะน้อยเราก็จะมีโอกาสจะได้เข้าสวรรค์กันนะครับริกในหนึ่งมีผลบุญพอประมาณแต่ความชั่วถูกลดลงไปนะครับถูกให้หายไปผลบุญก็จะหนักก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เราได้เข้าสวรรค์ยันนะของอัลเลาะห์ได้และสิ่งที่ทำให้เกิดตรงนี้ได้นั้นก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี่เป็นประการที่หนึ่งนะครับเป็นมุมที่หนึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงตรัสไว้ว่ามันซอมารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรอละฮูมาตะกัดดะมามินซัมบิใครก็ตามถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอีมานันเพราะว่าเขานั้นได้มีความศรัทธาในอัลลอฮ์นะที่ถือศีลอดเนี่ยเราไม่ใช่ถือศีลอดเพราะสิ่งอื่นไม่ได้ถือศีลอดเพื่อจะลดน้ำหนักไม่ได้ถือศีลอดเพื่อจะให้สุขภาพดีแต่ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์วะฮติซาบันและที่ถือศีลอดเนี่ยหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์แล้วไม่ได้หวังเรื่องอื่นอย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้หวังว่าจะให้สุขภาพแข็งแรงเราไม่ได้หวังว่าให้น้ำหนักลดไม่ได้หวังว่าให้เบาหวานลดความดันลดหรือว่าโรคภัยต่างๆหมดไปเปล่าไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายของเราขอให้อัลลอฮ์พอใจนะครับเขาเรียกว่าอิบติกออะห์มารฎิลลาห์หวังในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ถ้าเกิดเราทำได้อย่างนี้เราเนียดอย่างนี้
เราถือศีลอดนะครับตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งอย่างนี้แล้วก็หวังความโปรดปรานจากอัลลอฮฺอย่างนี้ผลคืออะไรครับกูฟิรอละฮูมาตะกอดดัมมาเป็นซัมบิอัลลอฮฺตะอาลาก็จะลบบาปของเราต่างๆนานาที่มีอยู่นะครับนะเมื่อลบบาปแล้วหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าบาปของเราเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยที่มันมีอยู่เยอะมีอยู่มากเนี่ยมันก็จะลดลงซึ่งนักวิชาการก็อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าคำว่าบาปในที่นี้หมายถึงว่าบาปเล็กทั่วไปนะครับก็จะถูกลดหายไปเลยนะครับหมดไปเลยถูกลบไปแต่บาปใหญ่จะหายได้ต้องมีการตบัตตัวนะครับอันนี้ก็ต้องกล่าวชี้ฉายชี้ชัดชี้แจงให้พี่น้องได้ทราบว่าถ้าเกิดเป็นบาปใหญ่เนี่ยเราต้องตบัตนะครับเราต้องตบัตตัวขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์นะครับเช่นเวลาสมมติเราไปเคยทำดีนามาเราเคยดื่มสุรามานะครับเราต้องเสียใจกับสิ่งที่เราทำมานั้นเลิกละสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปนะครับขออภัยโทษต่อเราเมื่อเราตบัตตัวให้การอนุญาตให้การรับการตบัตของเรารับการสารภาพผิดของเราบาปตัวนี้ก็จะหมดจากตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยนะครับเราบาปเล็กเราจะถูกลบเนื่องจากเราถือศีลอดบาปใหญ่มันจะถูกลบไปเนื่องจากเราตบัตนั่นก็หมายความเดือนรอมฎอนจะเป็นเดือนที่ลบบาปของเรานะครับเป็นเหตุในการลบบาปต่างๆนานาเหมือนกับนักวิชาการเนี่ยบอกว่าความหมายคำว่ารอมฎอนก็คืออันอิฮติรอกก็คือการเผาไหม้เผาไหม้อะไรก็คือเผาไหม้อิฮติรอกุซุนุบเผาไหม้บาปกรรมของเรานะครับดังที่ความหมายของฮะดิษได้ชี้ฉายให้เห็นดังที่กล่าวมาเนี่ยนี่คือเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับพอเข้ามาสู่เดือนรอมฎอนมันจะบาปจะถูกลบเนื่องจากทำการอะไรถือศีลอดประการที่สองนะครับประการที่สองก็คือการละหมาดตะเราะวีห์นะครับในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐอย่างนี้นะครับเราก็จะได้มีโอกาสในการที่ละหมาดตะเราะวีห์นะครับในยามค่ำคืนยืนเข้าฝ่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสงบนะครับอย่างตะวัจจุอย่างคุชัวมีสมาธิการถือศีลอดการละหมาดตะเราะวีห์อย่างนี้มีผลในการที่จะลบบาปกรรมได้เช่นเดียวกันดังที่พระศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวยืนยันไว้ว่ามันกอมะรอมฎอนอีมานันวะติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิใครก็ตามที่ได้ทำการยืนละหมาดตะเราะวีห์อีมานันโดยศรัทธาวะติซาบันแล้วก็หวังในผลบุญเหมือนกันนะครับในขณะที่เราไปละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยเราหวังในผลบุญกับอัลเลาะห์หวังในความเมตตาของอัลเลาะห์และการที่จะหวังความเมตตาตัวที่จะชี้ชัดให้เห็นอีกประการหนึ่งนั่นก็คือการที่เรามีสมาธิในการละหมาดมีการตะวัจญุมิมุ่งต่ออัลเลาะห์หวังในผลบุญกับอัลเลาะห์เมื่อเราหวังในผลบุญเนี่ยมันจะเกิดอาการเค้าเรียกว่าอาการแห่งความมีความสุขนะครับมีความสุขในการที่ละหมาดก็เหมือนว่าเวลาเราไปเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเราจะมีความสุขนะครับแล้วก็มีจิตที่มีสมาธินะแล้วการมีสมาธิเนี่ยนะครับจะนำมาซึ่งคุณค่าหรือภาคผลบุญอันยิ่งใหญ่ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้แจ้งไว้แล้วแล้วการละหมาดอย่างนี้เราก็นะครับยะติซาบันนะครับหวังในความเมตตาจากอัลเลาะห์เมื่อการละหมาดเป็นแบบนี้การละหมาดตะเราะวีห์เป็นตามกฎกติกาตามดังที่กล่าวแล้วเนี่ยท่านรอซูลก็บอกว่ากุฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะลบบาปของเขานะครับเช่นเคยเช่นกันดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือลบบาปเล็กๆไปแล้วก็บาปใหญ่ๆนะครับก็ขอให้เราตบัตตัวจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะอันนี้คือเป็นประเด็นที่2แสดงว่าถือศีลอดก็ดีนะครับผลบุญก็มากมายมหาศาลนะครับดังที่มีหะดีษของท่านรอซูลได้บอกว่าอานาอัจซีบิฮีนะการถือศีลอดเนี่ยเป็นของฉันแล้วฉันจะตอบแทนให้เขานั่นหมายความว่าถือศีลอดแล้วผลบุญก็เยอะบาปก็ถูกลดนะครับแล้วการยืนละหมาดตะเราะวีห์ก็เช่นเดียวกันนะครับผลบุญก็บาปก็จะถูกลบต่อไปประเด็นที่3นะครับในความประเสริฐของเดือนรอมฎอนก็คือว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับมันจะมีคืนหนึ่งนะเขาเรียกว่าคืนไลลัตุลกอดร
คือเริ่มต้นก็จะถูกซ่อนไว้ในเดือนรอมฎอนนะเดือนอันยิ่งใหญ่เดือนที่มีคุณค่าตรงนี้นะครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ทรงดำรัสไว้ในพระคัมภีร์แห่งพระองค์ที่บอกว่าอินนาอัซซันนาฮูฟีไลลาตุลกอดรไลลาตุลกอดรวะมาอัดรอกะมาไลลาตุลกอดรไลลาตุลกอดรค่อยรุมมินอัลฟิชาริไลลาตุลกอดเนี่ยจะดีกว่า 1,000 เดือนหมายความว่าคุณค่าของการทำอิบาดะห์ที่ไปตรงก็คือไลลาตุลกอดเนี่ยจะดีกว่า 1,000 เดือนหรือประมาณ83ปี4เดือนดังที่กล่าวก็หมายความว่าถ้าเราใช้เดือนรอมฎอนทั้งเดือนเลยด้วยการละหมาดตะรอเวียอ่านกุรอานถ้าคืนใดไปตรงก็คือไลลาตุลกอดผลบุญของเราก็จะเท่ากับอายุของคนที่ทำอิบาดะห์นะครับ83ปี4เดือนณมุมนี้เป็นมุมแห่งการเพิ่มผลบุญอย่างมหาศาลจริงไหมครับมุม2มุมที่กล่าวมาแล้วถือศีลอดก็ดียืนละหมาดตะรอเวียห์ก็ดีเนี่ยเป็นมุมที่ลดบาปด้วยแล้วก็เพิ่มผลบุญด้วยแต่มุมของการที่ว่าคืนไลลาตุลกอดจะเพิ่มผลบุญเต็มๆเลยนะครับนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราลองคิดง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ให้ความสำคัญกับเดือนรอมฎอนด้วยการยืนละหมาดตะรอเวียห์3ปีติดๆกันนะครับปีละเดือนนี่แหละครับ3ปีต่อเนื่องนะครับก็จะมีอายุในการทำอิบาดะห์ของเราเนี่ยนะแน่นอนก็จะต้องตรงกับคืนไลลาตุลกอดแน่นอนเพราะเราละหมาดทุกคืนนะครับในทุกเดือนของเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับผลบุญของมันจากปีหนึ่ง83ปี4เดือน3ปีก็จะเท่ากับ240กว่าปีเห็นไหมครับเรามีอายุแค่70ปี60ปี50ปีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรายืนละหมาดตะรอเวียห์นะครับด้วยกับการอิคลาสแบบนี้นะครับ3ปีต่อเนื่องเนี่ยนะครับตรงก็คือเลยจนก็เราจะมีอายุเท่ากับการทำอิบาดะห์ถึง240กว่าปีครับน่าชื่นใจนะครับครับพี่น้องที่รักในสุดท้ายนี้ก็อยากจะนำเสนอหะดีษของท่านตอลฮะอิบนุอุบัยดิลละนะครับสรุปให้ฟังนะครับด้วยเวลาที่เหลือตรงนี้ก็คือว่ามีครั้งหนึ่งนะครับท่านตอลฮะอิบนุอุบัยดิลละได้บอกว่ามีชายอยู่2คนนะได้มาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามพร้อมกันเลย2คนแล้ว2คนเนี่ยเขาก็มีใช้ชีวิตร่วมกันนะใช้ชีวิตอยู่กับท่านนบีคนที่1 นะครับทำการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหนักนะครับอย่างมากนะทำการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺแล้วเขาก็ตายไปด้วยการตายชะฮีดนะครับส่วนคนที่2เนี่ยมีชีวิตยืนยาวต่อมาอีก1ปีแต่การทำอิบาดะห์พอประมาณแต่ไม่ได้ตายชะฮีดนะครับแล้วท่านตอนฮะอิบนุอุบัยดิลละห์นี่ก็ได้ไปฝันเห็นว่าชาย2คนนี้มายืนอยู่หน้าประตูสวรรค์ผู้ดูแลสวรรค์ก็ออกมาแล้วก็มาเรียกชายคนที่ตายที่หลังเนี่ยนะครับเข้าสวรรค์ไปก่อนและคนที่ตายก่อนที่ตายชะฮีดเนี่ยได้เข้าสวรรค์ที่หลังพอตื่นมาก็ท่านตอนฮะอิบนุอุบัยดิลละห์ก็ไปเล่าให้ท่านนบีฟังว่ามันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรนะครับท่านนบีก็เลยบอกว่ามันเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าท่านนบีก็เลยถามว่าแล้วชายคนที่ตายที่หลังที่เข้าสวรรค์ก่อนเนี่ยได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนหรือไม่เขาก็บอกว่ามีครับแล้วชายคนนี้ได้ทำการถือศีลอดละหมาดตะรอเวียห์ครบหรือไม่ชายคนนี้ก็บอกว่าใช่ครับเขาบอกว่านั่นแหละเป็นผลและบุญคุณค่าที่ทำให้เขาเข้าสวรรค์ก่อนชายคนแรกเนื่องจากว่าเขาได้สัมผัสเดือนอันยิ่งใหญ่เดือนรอมฎอนนะครับและท่านอัลซูลก็บอกว่าดารอยะห์ระหว่างทั้งสองเนี่ยนะครับดารอยะห์ระหว่างทั้งสองเขาบอกว่าฟามาไบนะฮูมาอับอะดุมิมมาไบนัสสะมาอิวัลอัรนะครับความสูงส่งดารอยะห์ของทั้งสองเนี่ยต่างกันราวฟ้ากับดินนะครับอันเนื่องจากว่าคนที่สองเนี่ยได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วทำอิบาดะห์ละหมาดนะครับถือศีลอดกิยามุลเลลแล้วมีชีวิตตรงกับคืนไลลาตุลกอดครับพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพนี่นะครับนี่คือหะดีษที่แสดงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งผมได้กล่าวให้พี่น้องได้ทราบไว้เพียงแค่ประมาณเล็กน้อยก็คือแค่3ส่วนจริงๆมีมากกว่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอนำเสนอนะครับเรื่องราวคุณค่าของเดือนรอมฎอน
นะครับให้พี่น้องได้รับทราบไว้และเพื่อให้เราได้ขมีขมันขยันในการทำอิบาดะห์ในเดือนนี้อย่างเต็มที่นะครับอย่างมีความสุขแล้วก็ได้รับการตอบรับและได้สวรรค์ยันนะขอแล้วก็ทุกคนวะบิลลาฮิตตอฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์